เฮ้ยทรายเที่ยงแล้วเนี่ยกินอะไรดีวะเออไม่รู้จะกินอะไรเลยเฮ้ยนี่มันพี่สาวคนที่แกเคยสนิทไม่ใช่หรอฉันน่ะได้ยินว่าเขาแย่งแฟนแกด้วยนี่ตอนนี้ยังคุยกันอยู่เปล่าเราอ่ะตัดขาดกันละเมื่อก่อนเราเคยเป็นพี่น้องที่รักกันที่สุดในโลกทรายไม่ทิ้งครั้งนี้อ่ะเธอจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยเงาหน้าฉันน่ะไล่หัวหน้าใจร้ายมันออกไปแล้วนะมีแต่พี่นั่นแหละที่ใจดีกับหนูโอเคโอเคอยู่แล้วไปกันเถอะพี่อ่ะจองโต๊ะไว้แล้วเดี๋ยวมื้อนี้อ่ะพี่เลี้ยงเองไม่ว่าเขาจะยุ่งแค่ไหนเขาก็ไม่มีวันลืมวันเกิดของฉัน Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youฉันคิดว่าความสัมพันธ์ของเราจะดีกันตลอดไปจนกระทั่งเออพี่พิงทรายมีอะไรให้ดูนี่หล่อไหมดูดิกล้ามก็ใหญ่หุ่นก็ดีสเปคเลยทรายเป็นอะไรพี่พิงเขาแอบมีคนอื่นน่ะใส่ไปดูใส่ไปดูในโทรศัพท์เขาแล้วเขาแอบมีคนอื่นพี่คะนี่เราจะย้ายบ้านกันแล้วหรอคะไม่ใช่พวกเราแต่เป็นพี่จะย้ายไปอยู่กับแฟนฮะพี่พิงค์ไปมีแฟนตอนไหนทำไมซ้ายไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะพี่รักเข็มขัดผมอยู่ไหนหรอครับนี่พวกพี่ไปอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนไหนคำว่ามิตรภาพอ่ะไม่มีในโลกหรอกนะมีแต่ผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละเลิกหลับหูหลับตาได้แล้วทรายสุขสันต์วันเกิดนะพี่พิงเราตัดขาดกันตั้งนานแล้วพี่หยุดแกล้งไวพอมันเกิดให้สายได้แล้วพี่ขอโทษพี่แค่อยากจะส่งจดหมายนี้ให้กับเธฉ
ฉันมีน้องสาวที่ยี่เง่าแฟนของเธอเป็นคนเจ้าชู้แต่เธอก็ให้อภัยเขาเสมอฉันเลยจ้างมันมาแสดงละครตกตาม ิตรภาพของพวกคุณนี่ซึ้งใจจริงๆเลยแต่อย่าลืมค่าจ้างของผมนะครับพร้อมเพย์ผมเองหมอต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับต่อมาฉันป่วยหนักและรู้ว่าฉันไม่มีทางดูแลเธอได้อีกแล้วฉันจึงต้องไล่เธอออกไปอย่าร้องไห้เลยนะทรายตอนนี้ฉันคงอยู่บนฟ้าแล้วถ้าฉันไม่อยู่แล้วจะมีใครไปเที่ยวกับเธอไหมจะมีใครรังแกเธอหรือเปล่าจะมีใครอวยพรวันเกิดเหมือนที่ฉันทำให้ไหมใช่ใช่หลังรถฉันมีเซอร์ไพรส์เตรียมให้ด้วยนะทรายฉันคงอยู่กับเธอไม่ได้ในวันเกิดปีหน้าฉันก็เลยเอาของขวัญทั้งหมดให้เธอทีเดียวถึงฉันจะไม่ได้อยู่เคียงข้างเธอแล้วแต่เราจะอยู่ในความทรงจำของกันและกันตลอดไปขอให้เธอใช้ชีวิตต่อจากนี้ให้มีความสุขนะทรายสุขสันต์วันเกิดนะที่ดูคลิปของเราจนจบนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะคะอบอุ่น Channel ค่ะค่ะแล้วก็ฝากเสื้อผ้าสวยๆจากคุณเอิร์นสตูดิโอด้วยนะคะใครสนใจก็จิ้มลิงก์เลยนะคะติดตามพวกเราไปนานๆนะครับผมพวกเราต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบาย5 4 3 2 1ซ้ายแปลว่าตรงนี้มันเท่จริงๆเลยครับ